ผมเคยพาท่านผู้ชมไปชมเครื่องอบแห้งแสงอาทิตย์ที่มหาวิทยาลัยนเรศวรนำไปเผยแพร่ให้กับชุมชนแล้ววันนี้เรามีโรงเรียนที่นำเครื่องมือนี้ไปเป็นสื่อการสอนให้เด็กรู้ค่าพลังงานอ๋อครับกระจกนี้ถ้ามีความร้อนมากๆจะแตกไหมคะกระจกมีความร้อนมากไม่แตกครับอ๋อคะเครื่องนี้ทำงานยังไงคะเครื่องนี้ทำงานอย่างไรเครื่องนี้ก็ผ่านกระจกมาความร้อนจะอยู่ที่กระจกภายในแล้วก็พัดลมเนี่ยจะดึงความร้อนเนี่ยผ่านเข้าไปหาในนี่นี่แค่ตัวอย่างนะครับอาจารย์เจิมศักดิ์เห็นไหมครับว่าที่โรงเรียนบ้านถ้ำขนองเขามีสื่อการสอนขนาดใหญ่ให้เด็กๆได้มีโอกาสเรียนรู้จากการลงมือทำจริงแถมยังเกี่ยวข้องกับวิถีชีวิตของชุมชนที่เด็กๆอาศัยอยู่ด้วยเพราะเครื่องนี้สามารถนำมาใช้ในการถนอมอาหารอื่นๆได้ตามฤดูกาลของผลไม้และพืชผักไม่ได้อบกล้วยเพียงอย่างเดียวเท่านั้นนะครับเราสอนในเรื่องของการถนอมอาหารเด็กให้เขารู้ในเรื่องการถนอมอาหารเราจึงใช้เครื่องอันนี้มาช่วยจะช่วยได้มากเลยเราไม่จำเป็นต้องใช้พลังงานอื่นตัวอื่นนะครับเราใช้แสงอาทิตย์เนี่ยเข้ามามาช่วยและที่ดีที่สุดอีกอันนึงก็คือในเรื่องของความสะอาดจะไม่มีแมลงเข้าไปรบกวนเลยที่เป็นกล้วยเพราะว่าในท้องที่เรามีกล้วยในช่วงนี้มันมีกล้วยอยู่เราก็ใช้อบกล้วยนะครับมีมะม่วงก็ทำมะม่วงแผ่นเราก็จะใช้อบมะม่วงแผ่นนะครับหรือต่อไปนี่อาจจะมีผักนะฮะถ้าวัตถุดิบตรงนั้นเราไม่มีเราอาจจะใช้ผักนะฮะอย่างผักกาดนะฮะเอามาอบให้มันแห้งเอาเก็บไว้เนี่ยเวลาถ้าเราจะทานกันตอนไหนก็เอามาทำประกอบอาหารได้คุณค่าอาหารเหมือนเดิมนี่แค่ศูนย์การเรียนรู้เรื่องพลังงานอย่างแรกเท่านั้นนะครับยังมีอย่างอื่นอีกอย่างนี้ครับนี่มุมรีไซเคิลกระดาษจากฝีมือและฝีเท้าของน้องๆเขาละปั่นให้กระดาษยุ่ยซะก่อนที่จะนำมาใส่ตะแกรงตากแดดนะครับและกิจกรรมสำคัญที่ช่วยฝึกอาชีพและดีต่อสุขภาพของนักเรียนก็คือปลูกผักสวนครัวและเลี้ยงปลาในบริเวณของโรงเรียนการเลี้ยงไก่ทั้งไก่เนื้อและไก่ไข่ที่เจ้าหน้าที่ของกรมปศุสัตว์มาให้ความรู้ด้วยตนเองอย่างสม่ำเสมอตอนลงเตียงเนี่ยเหมือนกับเป็นอาการเหมือนการไข้หวัดเท่านี้นักเรียนก็มีแหล่งอาหารเสริมมื้อกลางวันที่เขาช่วยกันดูแลดีต่อสุขภาพอย่างผมว่าไหมล่ะครับไม่ใช่แค่นั้นนะครับท่านผู้ชมคุณค่าของข้าวก็เป็นสิ่งที่โรงเรียนให้ความสำคัญอยู่เหมือนกันเราจึงเห็นชาวบ้านมาช่วยกันให้ความรู้เรื่องการสีข้าวแก่เด็กๆเอานี่เป็นอันนี้ช่วงนี้เป็นของพัดลมดึงหัวแกบหัวลำอันนี้ออกจากช่องนี้นี่คุณลูกถามคุณพ่อแล้วเตือนเป็นการสืบทอดความรู้ที่ไม่ดูถูกภูมิปัญญาของตัวเองแต่ขณะเดียวกันก็เป็นการแบ่งปันความรู้ซึ่งกันและกันระหว่างโรงเรียนกับชุมชนในเรื่องของพลังงานเนี่ยจริงๆแล้วเราให้เด็กไปใช้ในชีวิตประจำวันหรือว่าเขาจะใช้ตอนนี้เราใช้ไฟฟ้าอยู่นี่นะฮะเราจะสอนเขาประหยัดยังไงเราจะสอนแต่เด็กอย่างเดียวไม่ได้เราต้องไปบอกกับชุมชนด้วยเชิญผู้ปกครองเข้ามาคุยกันมาหารือกันนะครับให้เขาเห็นเราจะไม่บอกว่าเราจะลดพลังงานอย่างไรเพื่อให้ผลกระทบกับระดับประเทศมันมีส่วนกระทบตรงนั้นเราจะไม่บอกเราจะบอกว่ามันมีส่วนกระทบในเงินในกระเป๋าของเขาถ้าเขาลดอย่างน้อยสักเดือนละ5บาทหรือ10บาทเนี่ยอย่างน้อยอันนั้นแหละในเดือนนั้นน่ะเขาจะมีค่าอาหารให้ลูกเขาได้รับประทาน5บาทถึง10บาทหากเด็กๆในสถานศึกษาอื่นๆได้มีโอกาสเรียนรู้สัมผัสของจริงอย่างโรงเรียนแห่งนี้บ้างก็จะเป็นการปลูกฝังจิตสำนึกในการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ